อย่างน้อยละครจนต้องสั่งผมก็คืนกำไรกับพี่ๆอยู่ฉากผมมั่นใจกับแฟนคลับบางคนแม่ๆบางคนหรือใครบางคนที่ไปดูจนต้องสั่งเขามีทั้งหมดกี่รอบก็ดูไปหมดทุกรอบผมมั่นใจว่าแม่ๆพี่ๆเพื่อนๆแฟนคลับทุกๆคนไม่เสียดายตังค์แน่ๆอย่างน้อยได้ฉากนี้แหละใครไม่ได้ไปดูบ้างฮะจะต้องสั่งใครไม่ได้ไปดูบ้างน่าพลาดแล้วพลาดเลยพลาดครั้งใหญ่ด้วยเพราะมันใหญ่เวทีก็เวทีอะไรนะก็ดีใจฮะที่ผมได้ตอบแทนอะไรไปบ้างไม่ว่าจะเรื่องรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามช่วงพักหลังนี้พยายามแต่งตัวมิดชิดมากหลังจากจบละครจุดสั้นเพราะกลัวตัวเองเหมือนกันนะก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่พ่อให้มาแค่นี้นะฮะยืนเลยนี่เดินรอบเตียง3รอบแล้วค่อยขึ้นออกนี่ออกมาอย่างนี้เลยนะเมื่อวันนั้นผมมีเรื่องเล่าผมอยู่ที่บ้านของผมใช่ไหมแล้วแบบผมอยู่ข้างล่างพ่อกับแม่เขาอยู่ข้างบน2คนในห้องผมด้วยความที่ในหัวผมอะไม่ค่อยมีเรื่องอะไรหรอกนอกจากเรื่องอย่างนั้นนะ เดินขึ้นไปชั้นบนปุ๊บเสียงแม่แกก็ไต่เข้าไปหน่อยซีตรงนั้นนะหน่อยเดียวยัดเข้าไปยัดเข้าไปฝั่งนั้นอะฝั่งนิดเดียวซ้ายหน่อยซ้ายยัดหน่อยป้าโหแล้วแกจะมาอะไรแกก็ดึงไปสิแกก็ดึงไปจับสิแกจับไว้แกจับไว้ตกใจเอาแล้วคุณมีน้องแล้วเฮ้ยถีบประตูเหมือนเจอโจรปั้งตัวของคุณนี่นอนกันอยู่อารมณ์เสียมากมายสวัสดีพี่ตุ๋ยครับพี่ตุ๋ยฮอนด้านะฮะสวัสดีฮะฮะเย้วันนี้พี่เชื่อมากเลยก็ดีใจที่มีน้องนะฮะโอ้โหพี่ดนตรีต้อนรับเนี่ยพี่เต๋อมีดนตรีต้อนรับพี่ที่มีซีนมาครับขอแหมจะเลื่อนเป็นละดาลงดาราจะเป็นตลกไหมนะอะไรนะคุณแม่เพื่อนคุณแม่ธนวรรณซึ่งเป็นเพื่อนกับคุณแม่บ้านผีปอบตอนนี้ผมกำลังจะไปดูเรื่องนี้เมื่อกี้ผมเดินไปคุยคุณแม่แล้วคุณแม่ธนวรรณมาครับขออีกรอบหนึ่งท่านเขียนผู้มีเกียรติทุกคนที่มาวันนี้ขอได้แขกผู้มีเกียรตินะฮะวันนี้ก็ดีใจมากๆที่แฟนคลับของเราพี่ๆของเราเชิญท่านผู้มีอุปการะคุณกับผมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะไรอย่างนี้ขอบคุณนะฮะวันนี้หวังว่าพี่ๆน่าจะได้รับอะไรกลับไปบ้างนะฮะไม่มากก็น้อยอย่าลืมกลับไปบอกที่ทีวีซีนะว่าขอละครนิดนึงไม่ก้อยแม่ครับเดี๋ยวถ้าเกิดผมแก่ตัวไปเงินกองทุนนักแสดงเอาอัดยายขนมยายบริจาคไปก็เอาคืนบ้างแค่อะไรกันเออนี่ไม่ได้อะไรเลยนี่เราได้กันตัวเราได้กันเองนะแม่นี่เราคุยไม่มีใครได้ยินหรอกแม่จะบ้าไหม